สวัสดีครับก็ขอกลับมาไลฟ์เร็วอีกเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนตอนไลฟ์ถ้าเราไลฟ์กันตอน 3 ทุ่มเนี่ยมันจะดึกเกินไปใช่ไหมวันนี้ก็มา 2 ทุ่มอีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อก็คือ MCN คืออะไรนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักครับ MCN ว่าคืออะไรนะจริงๆคนที่ทำช่อง YouTube มาสักพักใหญ่ๆครับจะเริ่มรู้จัก MCN ละนะครับส่วนคนที่เพิ่งทำช่องใหม่ๆเนี่ยยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับชื่อเต็มๆเนี่ยก็คือ Multi Channel Network นั่นเองนะครับส่วนหน้าที่ของ MCN เนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับรอทุกคนเข้ามาพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกแล้วกันนะครับว่า MCN เนี่ยคืออะไรแล้วก็การที่เรามี MCN เนี่ยบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าดียังไงไม่ดียังไงแล้วช่วยอะไรได้บ้างและใครกันบ้างครับที่เหมาะกับการที่จะเข้าร่วมกับ MCN รอสักครู่ครับขอแชร์แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียวปึ๊บสำหรับเพื่อนๆครับที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับแล้วก็อยู่ในอุดรธานีนะครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับนะทีเนี้ยจะบอกว่าอย่างที่ตอนเปิดไปตอนแรกเลยเมื่อกี้นะครับเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมี MCN ด้วยแล้วเขาคือใครนะครับคนที่ทำยูทูบเบอร์แรกๆเลยนะครับหรือทำใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่ซีเรียสหรอกนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเราจะหารายได้ได้เนี่ยหรือว่าเราจะเข้า MCN ได้นะครับณปัจจุบันนะอย่างน้อยสุดนะอย่างน้อยสุดนะครับเราก็จะต้องมียอด Subscribe 1,000 ใช่ไหมแล้วก็ต้องมียอดวิวเท่าไหร่นะถ้าจะไม่ผิด 10,000 ป่ะลืมไปละ นะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก็มียอดวิวตามที่เขา require มานะหรือว่าขอร้องมาว่าจะหารายได้ได้นะครับทีเนี้ย MCN ครับก็คือผู้ดูแลช่องนั่นเองนะครับหลายๆคนก็จะบอกว่าอุ้ยมีดีนะครับบางคนก็บอกว่ามีมันไม่ดีนะครับเรามาดูก่อนนะว่าหน้าที่ของ MCN หลักๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือให้คำปรึกษาพัฒนาช่องนะครับเรื่องนี้ก็คือจะบอกว่าแล้วแต่เลยครับ MCN เนี่ยแต่ละเจ้านะครับให้บริการไม่เหมือนกันนะครับบางเจ้าเนี่ยก็โอ้สามารถตอบเราได้24ชั่วโมงเลยนะมีคำถามอะไรเนี่ยเราไลน์ไปถามเมลไปถามเนี่ยเขาตอบทันทีเลยนะครับหรือว่าบางเจ้าเนี่ยก็ดองเราไว้เลยนะครับเป็นวันเป็นเดือนถามเมลไปกี่ฉบับก็ไม่ตอบนะฮะอย่างแรกก็คือ MCN ให้เรื่องของคำปรึกษานะครับมาอย่างที่2นะครับอะไรอีกนะครับ MCN ช่วยในเรื่องของการจัดสรรรายได้นะครับปกติเนี่ยเราทํา YouTube เนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะผ่านใช่ไหมในระบบ Google มาใช่ไหมเราก็ต้องเปิด PayPal โอนเงินเข้าบัญชีอะไรอ่ะแล้วแต่นะครับตอนที่เราผูกบัญชีไว้นะสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วล่ะว่าต้องหาเงินเข้าบัญชีตัวเองยังไงครับก็ผูกบัญชีให้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วเราก็รับเงินอย่างนั้นนะครับโดย Google จะแบ่งค่าโฆษณามาให้เรานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ามี MCN แล้วนะครับ MCN เนี่ยก็จะทำหน้าที่ครับจัดการเรื่องค่าโฆษณาครับโดยเงินทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่โอนมาให้เราแล้วนะเขาจะโอนเข้าไปที่ MCN ครับและ MCN เนี่ยก็จะตัดคอมมิชชั่นค่าดูแลช่องนะครับซึ่งรายได้เราก็จะหายไปส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับซึ่งแล้วแต่สัญญาเลยครับว่าแต่ละเจ้าเนี่ยจะมีสัญญาอะไรกับเราเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็จะตัดเปอร์เซ็นต์เราไปนะแล้วก็ค่อยโอนกลับมาเข้าบัญชีนะครับแบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องผูกบัญชีกับ Google นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมี PayPal ไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารที่จะต้องเชื่อมโยงนะฮะกับระบบเน็ตเวิร์กนะครับเราสามารถได้รับเงินตรงได้เลยนะครับโดยเขาก็จะหักภาษีทำอะไรมาให้เราเรียบร้อยนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าบัญชีเราเลยสำหรับคนที่ไม่มีธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสะดวกสบายเพราะการเชื่อมโยงบัญชีเนี่ยบางคนก็สับสนนะงงกดผิดกดถูกนะครับก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทางออกอันนึงแต่ว่ารายได้ส่วนเสียไปส่วนนึงแน่นอนนะครับอ่ะมีหน้าที่อะไรอีก MCN นะครับช่วยดูแลเรื่องลิขสิทธิ์อันนี้สำคัญมากเลยนะครับดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ยังไงนะครับก็เวลาช่องเราถูกขโมยวิดีโอถูกก๊อปปี้นะครับอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะการกรุ๊ปก๊อปปี้ลงไปบน YouTube นะครับเขาก็จะใช้มีเรื่องของการตรวจจับเป็นระบบ Content ID นะครับซึ่ง
ก็จะมาช่วยตรวจจับนะก็ผมก็เคยโดนไปแล้วก็ได้ MTN เนี่ยช่วยเหลือไว้หลายครั้งนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวมาแตกประเด็นสรุปกันตอนท้ายอีกทีนึงนะครับไปบอกหน้าที่ก่อนนะอ่ะมีอะไรนะ3อันแล้วใช่ไหมอ่ะหน้าที่ที่4ของ MCN นะครับในบาง MCN นะครับก็มีความแต่ละอย่างนี้ในแต่ละ MCN ดีกว่ามีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันบางอันก็บางเจ้าเขาเป็นเอเจนซี่โฆษณาบางเจ้าเขาก็เป็นสายเกมมิ่งนะครับเขาก็จะเลือกยูทูบเบอร์นั่นแหละให้เหมาะกับเขาเรียกอะไรนะตลาดของตัวเองนะครับโดยเขาก็จะช่วยส่งเสริมเรานะครับบางครั้งเนี่ยหาสปอนเซอร์ให้หาลูกค้าให้ติดต่องานให้นะครับซึ่งเขาก็จะตัดคอมมิชชั่นไปบ้างนะหรือว่าส่งงานมาให้เราแล้วเขาก็ตัดคอมมิชชั่นจากค่าโฆษณาเราไปนะครับตามธรรมเนียมนี้แล้วแต่ตกลงแล้วแต่สัญญานะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับซึ่งข้อเสียที่จะแทรกเวลาก็คือเสียตังค์รายได้เราลดลงนั่นเองนะครับทีนี้ MCN เนี่ยมีหลักๆหน้าที่ประมาณนี้แหละครับ4ข้อนะทีนี้ MCN เนี่ยในประเทศไทยก็มีนะครับในต่างประเทศก็มีหลายๆคนครับไปพอยอด Subscribe เราเริ่มสูงเรื่องมีเงินเข้าเริ่มอะไรเนี่ยจะมีจดหมายเชิญนะมาจาก MCN ต่างประเทศก่อนนะครับผมแต่ก่อนผมได้นี่ตั้งแต่ยอดประมาณ700 Subscribe อย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีจดหมายเชิญมามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าให้เราเข้าร่วมนะครับทีเนี้ยการเข้าร่วม MCN เนี่ยจะถูกผูกสัญญาไว้นะครับแล้วแต่เจ้าเลยนะ1ปี2ปี3ปีจนถึง5ปีสูงสุดนะครับซึ่งถ้าเราเลือก MCN ผิดเจ้าเมื่อไหร่นะครับเราก็ต้องฝากไว้กับเขาแหละนะรายได้อยู่ที่เขาโดยที่ถ้า MCN เนี่ยเขาสามารถซัพพอร์ตเราได้หลายๆเรื่องเราก็คุ้มค่านะที่เขาจะหักค่าคอมมิชชั่นไปแต่บางเจ้าครับเขาไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเราเลยนะครับมากินเงินเราอย่างเดียวนะอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยจะสมัคร MCN เจ้าไหนต้องอ่านสัญญาก่อนอ่านให้ละเอียดเราเป็นคนไทยเนี่ยบางทีเราอ่านสัญญาต่างประเทศไม่ละเอียดผมบอกเลยยูทูบเบอร์โดนหลายคนมากหลายคนจริงๆนะครับอ่านสัญญาไม่ละเอียดแล้วไปผูกมัดกับเขา2ปี3ปีแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่ะโดนเขาตัดค่าคอมมิชชั่นไปอย่างเดียวนะฮะดังนั้นครับอ่านสัญญาให้ละเอียดนะเขาช่วยเหลืออะไรทำอะไรให้เราบ้างนะฮะทีเนี้ยถ้าอย่างที่บอกง่ายนะครับก็หาสัญชาติไทยนะครับซึ่งMCN สัญชาติไทยที่ได้รับการรับรองจาก YouTube นะครับก็มีนะครับอย่างปัจจุบันผมไม่รู้เจ้าไหนก็บอกเลยแล้วกันนะครับผมใช้เจ้าที่ชื่อว่าโมอินดี้นะครับก็ดูแลช่องให้พี่ต๋อยไตภพใช่มั้ยให้โกติให้แจ๊ดใช่มั้ยแจ๊ดปาปิยองสปุตนิกให้ fucking hero ให้โน้ตอุดมนะครับนี่คือโมอินดี้นะครับเจ้าที่ผมอยู่ทีนี้เรามาดูครับว่าตั้งแต่อันแรกเลยที่ผมบอกว่า MCN เนี่ยให้เรื่องของคำปรึกษานะครับผมจะบอกว่าผมเข้าช่องเข้าสมัคร MCN ของโมอินดี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อทำช่องได้ต้นๆเลยนะตอนนั้นมียอด Subscribe อยู่แค่700ตอนนั้นเขายังไม่ซีเรียสเรื่องยอด Subscribe ว่าต้องถึง 1,000 ใช่ไหมมียอด700เขาก็รับผมเข้าไปนะผมติดต่อเขาเองเนี่ยแหละนะครับว่าขอเข้าช่องหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นทำ YouTube ด้วยตัวเองจริงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนให้ปรึกษายกเว้นมีคุณบอลคนเดียวเลยแต่ส่วนคุณบอลเนี่ยเขาก็เป็นสายเกมมิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยในบางเรื่องเขาก็ให้คำปรึกษาผมไม่ได้นะก็ไปพึ่ง MCN นะครับในเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะก็เขาก็ให้คำปรึกษาจะบอกว่าโมอินดี้เป็นเจ้า MCN ที่ให้คำปรึกษาดีมากนะครับมากจริงๆนะก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลผมตอบคำถาม24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าช่องเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาตอบให้หมดเลยหรือว่าเราติดปัญหาอะไรเช่นการทำคอนเทนต์การใส่แท็กกิ้งนะครับการทำผ้าชื่อนะการใส่ลายน้ำคือทุกอย่างเนี่ยเขาให้คำปรึกษาเราหมดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ลงมือทำเพราะนั้นให้เราเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเราก็เรียกอะไรเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เนาะเจ้าเล็กๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้มาลงทำอะไรให้เราเยอะแยะแต่ว่าในเรื่องของคำปรึกษาเนี่ยผมบอกเลยให้คำปรึกษาอย่างดีมากๆรวมถึงว่ามีการจัดอบรมมีการจัดสัมมนาเขาก็เชิญเราไปนะนะครับซึ่งจริงๆในก่อนหน้านี้ YouTube Thailand ก็มีการจัดสัมมนาอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเขาเรียกนะยอด Subscribe เราน้อยนะยอดดูเราน้อยเราก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับแต่โมอินดี้เนี่ยก็ดีเขาจะมีจัดสำหรับกลุ่มมือใหม่จัดสำหรับอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราเข้าร่วมนะครับอย่างเมื่อกลางปีที่แล้วใช่ป่ะจำไม่ได้นะครับรู้สึกจะเร็วๆเนี้ยที่ผ่านมาจำไม่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีเข้าไปอบรมเหมือนกันนะครับเรื่องของ YouTube กับ Facebook อะไรเงี้ยเขาก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็ได้เข้าไปฟังได้เข้าไปอบรมนี่คือนี่คือเขาเรียกว่า MCN ที่ให้คำปรึกษาเรานะครับทีเนี้ยถ้าเราไปสมัคร MCN กับต่างชาตินะครับแน่นอนครับเราอาจจะ
ฟังของเรื่องภาษาต่างๆนะไม่ออกนะครับหรือว่าไม่สามารถเข้าใจสัญญาของ MCN ของต่างประเทศได้ดังนั้นเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำส่วนตัวเนี่ยก็คือ MCN ที่สัญชาติไทยอ่ะเราก็จะเขาเรียกอะไรนะสามารถเข้าใจสัญญานะครับแล้วพูดคุยกันรู้เรื่องมากกว่ารวมถึงการแนะนำต่างๆเนี่ยเขาก็อธิบายเรามาเป็นภาษาไทยหมดเลยนะซึ่งดีมากๆนะครับนั่นก็คือข้อ1นะประโยชน์ข้อแรกของ MCN ถูกไหมเมื่อกี้อะไรนะข้อที่2ใช่ไหมครับประโยชน์ข้อที่2ของ MCN อุ้ยครูแก่นสวัสดีครับครูแก่นแอบเข้ามาดูด้วยนะครูแก่นเป็นครูสอนดำน้ำนะครับก็รู้จักกันดีครับสวัสดีครับแอบแวะเข้ามาดูนะอ่ะมาถึงข้อที่เมื่อกี้ข้อ1ใช่ไหมก็คือช่วยดูแลเรานะครับให้คำปรึกษาเราตลอดอาจจะ24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงตามเวลางานเนี่ยแหละนะฮะนั่นก็คือข้อดีของ MCN ข้อที่1นะครับข้อที่2อ่ะช่วยในการจัดสรรรายได้ของเรานะครับก็อย่างที่บอกไปเลยเนาะว่าตอนที่เราทำช่อง YouTube ใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะยังไม่มีวิธีการเขาเรียกอะไรนะสร้างรายได้ที่ดีพอสมควรแต่ถ้าช่องเราคอนเทนต์แข็งแรงมากๆนะครับคือจะบอกว่าสมัยก่อนอะรายได้เข้ามาเนี่ยเริ่มเปิดวิดีโอเนาะรายได้แบบ10เหรียญ15เหรียญ20เหรียญอะไรอย่างนี้เลยนะเออนะครับพังนั้นเนี่ยYouTube ในสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่กันได้ด้วยสปอนเซอร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างผมเป็นรีวิวเวอร์อย่างเงี้ยนะก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามามีของส่งเข้ามาให้รีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีรายได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่ง MCN ถ้าเขามองเห็นศักยภาพของเรานะครับเราเป็น MCN ในประเทศเนี่ยแล้วโดยเฉพาะ MCN ที่เป็นเอเจนซี่โฆษณาเนี่ยเขาก็จะเอาลักษณะของช่องเรานะครับหรือว่าคอนเทนต์ของช่องเราเนี่ยไปเสนอเพื่อขายงานโฆษณาต่ออันนี้สำหรับคนที่ถามว่ารายได้ของ YouTube อยู่ได้ไหมนะครับในกรณีที่เราแค่ทำยูทูบเบอร์อย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะได้แบบอย่างทุกวันนี้ก็หมื่นกลางๆอะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้ามีสปอนเซอร์ด้วยมีอะไรด้วยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้มากขึ้นนะครับดังนั้นสปอนเซอร์มาจากไหนนะหนึ่งก็คือคนที่มาติดต่อเราเองเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้เต็มๆเลยนะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือคนที่ MCN นะครับหรือเอเจนซี่หามาให้เราเพิ่มเติมนะฮะแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถอ่ะพี่เพชรสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีแวะมาดูด้วยนะครับนะดังนั้นครับเนี่ยก็คือเป็นรายได้เราเพิ่มเติมละ2ทางแล้วนะสำหรับรายได้นะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่ผมอยากจะบอกในการที่ทำไมเราต้องมี MCN นะครับเนื่องจากว่าการก๊อปมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งครับเชื่อว่าการก๊อปปี้วิดีโอไปสร้างช่องเองเป็นการสร้างรายได้นะครับคือผมจะบอกว่าเป็นกลุ่มแบบโจรบน YouTube ว่างั้นเถอะนะฮะผมเคยโดนก๊อปวิดีโอทั้งหมด70วิดีโอในช่องครับก๊อปไปหมดเลยนะแล้วไปเปิดช่องตัวเองใช้ชื่อเดียวกับช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยวิดีโอนะครับใส่โฆษณาอะไรเรียบร้อยเลยเออนะฮะเขาก็เป็นถามว่า YouTube เนี่ยอาจจะไม่ได้มีระบบที่ตรวจจับได้รวดเร็วขนาดนั้นในการที่ถูกปรับนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าปรับนิดหน่อยๆเนี่ยบางทีเขาจับไม่เจอนะฮะแต่ว่าพอมีคนเจอหรือบางทีตรวจการตรวจจับ Content ID ของ MCN เขาเจอเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเราต้องใช้เวลาแจ้ง YouTube เพื่อปิดช่องนั้นนะครับใช้เวลา2วันนะครับ48ชั่วโมงนะซึ่งอาจจะทำให้เราสูญเสียรายได้อย่าลืมนะสำหรับคนที่มีรายได้ต่อวันอย่างผมช่องประมาณรายได้แบบประมาณ30เหรียญต่อวันอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนเป็น100เหรียญต่อวันอ่ะคุณสูญเสียรายได้ของคุณไป2วันจากช่องอื่นที่ขโมยวิดีโอคุณไปนะครับคือมันหายไปเลยนะดังนั้นการที่ MCN รู้ทัน MCN รู้ทันทีนะครับรู้ทันทีหรือว่าเรารู้ทันทีแล้วแจ้งให้เขาทราบเนี่ยเขาจะสามารถปิดช่องดังกล่าวได้นะครับผมเนี่ยจะบอกว่าปิดช่องชาวบ้านมาน่าจะประมาณ5ช่องแล้ว5ช่องแล้วจริงๆนะครับแบบเอาวิดีโอเราไปแล้วก็ไปก๊อปปี้แล้วก็ไปลงเองอย่างนี้คือผมบอกเลยนะคนที่กำลังคิดนะครับหรือว่าได้ไอเดียนี้มาจากไหนไม่รู้หรือใครสอนไม่รู้นะอย่าทำเด็ดขาดนะครับวิธีนี้เนี่ยนอกจากคุณจะไม่ได้รายได้นะครับคุณจะโดนแบน ID ด้วยนะครับแล้วก็การเกิดของ YouTube ของคุณเนี่ยบอกเลยครับจะไม่ได้เกิดเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับใครรู้ก็อายรู้ถึงไหนอายถึงนั่นนะดังนั้นการ copy ช่องเนี่ยอย่าทำนะครับนั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่ถูก MCN จัดการให้เราแม้กระทั่งเราเคยทำคอนเทนต์วิดีโอไว้แล้วนะครับหรือลงแบบฟุตวิดีโอไว้ก็ตามนะคนที่แบบมีฟุตวิดีโอเยอะๆทำอะไรไว้เงี้ยแล้วเขามีคนขโมยฟุตวิดีโอเราไปใช้เงี้ย MCN มีหน้าที่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือว่าปิดกั้นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อผลประโยชน์นะฮะคราวนี้ก็แล้วแต่ละครับว่าเจ้าไหนเขาดูแลเราดีแค่ไหนนะครับหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่คอยติดต่อเราหรือช่วย
เราได้ทันท่วงทีหรือเปล่านะฮะนั่นแหละนะครับเป็นอีกประโยชน์หนึ่งของ MCN ที่ผมบอกว่าสำหรับช่องที่เรียกว่าอะไรนะคนก๊อปง่ายๆนะครับอย่างของผมเนี่ยบอกเลยคนก๊อปประจำครับเพราะว่าเป็นช่องรีวิวสินค้านะครับดังนั้นคนก็จะอยากได้แบบวิดีโอรีวิวไปเอาไปขายของตัวเองบ้างเอาไปทำอย่างอื่นบ้างซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับมีทั้งแบบของจริงก๊อปไปไม่ขออนุญาตนะครับหรือว่ามีกระทั่งของปลอมนะครับที่ก๊อปไปแล้วก็ไปแอบอ้างนะฮะอันนี้อย่างนี้อันตรายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้ MCN ช่วยจัดการแต่บอกก่อนว่า MCN เนี่ยสามารถจัดการได้เฉพาะใน YouTube เท่านั้นนะครับเฉพาะใน YouTube เท่านั้นนะที่อื่นจัดการไม่ได้ครับอย่างถ้าเกิดขึ้นใน Facebook เนี่ยเขาไปจัดการปิดไม่ได้นะครับเราจะต้องไปสร้างคอนเทนต์ ID ใน Facebook เองนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตรวจจับของ Facebook อีกต่อนึงนะครับแต่ว่าทาง MCN เนี่ยหรือว่าบางทีคนที่รู้จักนะถ้าถูกก๊อปวิดีโอไปในใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีรายงานนะครับรายงานกับ Facebook นั่นแหละนะครับแจ้งว่าวิดีโอถูกก๊อปปี้นะครับถูกสแปมไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้พอปิดเพจปิด Facebook อะไรก็ว่าไปนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นอีกวิธีนึงนะที่จะทำช่วยเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะอ่ะทีนี้กับอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับว่า MCN นะก็เมื่อกี้อะไรบ้างนะลืมไปแล้วพูดไปก็ลืมไป ช่วยให้คำปรึกษานะครับช่วยจัดสรรเรื่องรายได้นะครับช่วยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์อีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกเลย MCN เนี่ยช่วยหาสปอนเซอร์ให้เรานะครับจริงเมื่อกี้พูดไปแล้วล่ะในส่วนของการจัดสรรรายได้นะครับสำหรับความเหมาะสมนะบางเจ้าบางคนเนี่ยเป็นสายเกมก็ควรอยู่กับ MCN ที่เขาชำนาญเรื่องเกมนะครับอย่างผมสายรีวิวนะครับหรือว่าคนที่เป็นสายท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะอยู่กับพวก MCN ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเอเจนซี่เกี่ยวกับการเรื่องโฆษณานะครับเขาก็จะหาสปอนเซอร์ให้เราได้นะครับจริงๆ MCN เนี่ยก็ปัจจุบันผมไม่รู้นะในเมืองไทยมีกี่เจ้าแต่ทั่วโลกเนี่ยมันมีหลายเจ้ามากๆนะครับก็ดูเจ้าที่ได้รับการรับรองจาก YouTube นั่นแหละส่วนถ้าใครถามว่าเข้า MCN แล้วนะครับจะมียอด Subscribe เพิ่มขึ้นไหมก็อึ้งไปแป๊บนึงนะครับจริงๆจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยวเรื่องยอด Subscribe เลยนะครับ MCN เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่มาปั๊มยอด Subscribe ให้เราแต่ในเมื่อเขาแนะนำเรานะครับหรือว่าให้เราเข้าไปอยู่ MCN ที่ไปรวมกับหลายๆคนนะฮะแล้วเราได้รู้จักหรือว่าได้ไปสัมมนามันก็ทำให้เราได้มีโอกาสคอลแลบนะครับสัปดาห์ที่แล้วพูดเรื่องคอลแลบไปแล้วใช่มั้ยนิดหน่อยๆเนาะก็คือการแลกวิดีโอกันนะครับในช่องหนึ่งนะอย่างผมเนี่ยได้ทำคอลแลบกับช่องDecom มีเหมียวก็เพราะว่า MCN นั่นแหละนะครับเขาติดต่อให้นะว่าเอ้ยให้ช่วยดึงขึ้นหน่อยนะครับทำคอลแลบวิดีโอกันนะฮะจะได้มียอดเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือ MCN ที่เขาดูแลเราอย่างดีนะครับสร้างคอมมูนิตี้เล็กๆขึ้นมาให้เรานะครับรวมถึงอย่างเงี้ยนะในยูทูบเบอร์อุดรนะครับผมที่อย่างที่เราทำยูทูบเบอร์ดอนเนี่ยมันไม่ใช่ MCN นะครับแต่มันเป็นคอมมูนิตี้ที่เราจะสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อสำหรับการทำคอลแลบนะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆที่ผมได้มาจาก MCN เนี่ยนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำช่อง YouTube เลยแล้วยังหาช่องทางของตัวเองไม่เจอหรือติดปัญหานะครับที่เป็นปัญหาในเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะในเรื่องการวางคอนเทนต์นะส่วนปัญหาเรื่องเทคนิคเนี่ยบอกเลยครับเซิร์ชในGoogle search ใน YouTube อ่ะมันก็เจอนะการแก้ปัญหาด้านเทคนิคนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องคอนเทนต์ปัญหาเรื่องแนวคิดเงี้ยเรามาคุยกันมาปรึกษากันนะครับมันก็จะได้ช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะฮะนี่แหละนะทั้งหมดก็คือเป็นประโยชน์จากการทําการที่มี MCN นะครับส่วนใครที่ถามว่าไม่มีได้ไหมบางช่องผมบอกเลยครับทุกวันนี้มีเงินเข้ามหาศาลนะครับเป็นช่องใหญ่ๆก็ไม่มี MCN ก็ได้ครับอย่าลืมว่าการที่เรามี MCN เนี่ยรายได้เราจะถูกหักไปนะครับแล้วแต่นะแต่ละเจ้าเนี่ยหักไม่เท่ากันนะครับอย่างเจ้าต่างประเทศบางเจ้านะครับก็อาจจะหักแค่แบบ 20% 25% หรือบางเจ้า 30% นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีถึง 40% หรือเปล่านะไม่ได้หักจากรายได้ที่มาจาก YouTube นะครับ YouTube ก็หักมาแล้วรอบนึงถูกป่ะเงินมาอย่างงี้เงินเนี่ยคนเนี่ยลงโฆษณากับ Google แบ่งโฆษณาเงินโฆษณาส่วนหนึ่งมาลง YouTube นะครับพอโฆษณาลงใน YouTube ใช่ไหมนับยอดวิวต่างๆนับยอดโฆษณาโชว์เรียบร้อยนะครับก็จะโผล่มาเป็นตัวเงินใช่ไหมซึ่งตัวเงินนั้นนะครับพอแทนที่จะเข้าบัญชีเราเลยเนี่ย MCN น่ะเขาก็จะหักไปก่อนต่อนึงนะดังนั้นเนี่ยการที่มี MCN ไม่ได้หมายความว่าเราจะรับเงินตรงกับ
คนที่ลงโฆษณา YouTube ไม่ใช่นะ YouTube เขาก็ยังจ่ายให้ YouTube อยู่ดีนะครับเขายังจ่ายเงินให้คนที่ลงโฆษณาจ่ายให้ YouTube อยู่ดีแล้ว MCN มาตัดเราอีกต่อนึงนะเท่ากับเราโดนกินค่าคอม2ต่อนะเราเป็นผู้ผลิตนะโดนค่าเขาเรียกค่าการตลาดไป2ต่อนะครับแต่ว่าแลกกับการดูแลครับแลกการดูแลแลกกับคำปรึกษานะเหมือนเราจ่ายค่าคำปรึกษาจ่ายค่าดูแลโดยเฉพาะช่องใหม่ๆช่องใหม่ๆที่เพิ่งพบพันซับสไครบ์ใหม่ๆเลยนะผมแนะนำเลยนะคุณอยู่ MCN ก่อนสักปี2ปีนะครับแล้วก็อยากจะออกมา stand alone แบบผจญโลกกว้างด้วยตัวเองเนี่ยค่อยออกมานะครับเข้มแข็งละนะครับมีที่ปรึกษามีกลุ่มคอมมูนิตี้อะไรละนะครับก็ค่อยออกมานะครับก็แล้วแต่ครับบางคนก็ไม่อยากรายได้หายนะก็ไม่ต้องเข้า MCN นะครับคนที่อยากอย่างผมอ่ะผมไม่อยากปวดหัวกับการอะไรนะไล่ตามจับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็ให้ MCN เขาดูแลนะหรือว่าอย่างบางช่องนะครับที่เขามีคอนเทนต์ที่แบบคนก๊อปมากๆอย่างพี่โน้ตอุดมเงี้ยใช่มั้ยโอ้โหใครๆก็ก๊อปวิดีโอเขาอะนะใครๆก็ก๊อปวิดีโอเขาไปทำช่องตัวเองนะครับดังนั้นก็คือ MCN ก็จัดการขอโทษครับ MCN ก็จัดการปิดทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะนั่นแหละนะครับมีดูกันเยอะแยะเลยไม่มีใครอยากจะถามอะไรหรอครับหรือผมพูดไม่เหลือช่องว่างนะถามได้นะครับถามได้วันนี้ก็เป็นคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับ MCN นั่นแหละนะสำหรับคนที่มาไม่ทันช่วงแรกนะครับ MCN ก็คือเขาเรียกอะไรนะมัลติชแนลเน็ตเวิร์กนะครับก็คือคนที่ดูแลช่อง YouTube ให้เรานั่นเองนะฮะทีเนี้ยอ่ะไหนๆก็ไหนๆครับเข้ามาเราพูดถึงโมอินดี้ไปแล้วนะโมอินดี้ก็เป็น MCN เจ้าไทยแหละนะครับเขาก็แบบนั่นแหละเป็นช่องที่เป็นเอเจนซี่โฆษณาด้วยนะครับแล้วก็เป็น MCN ด้วยมีช่อง YouTube อยู่ในเครือเยอะแยะมากมายนะครับใครสนใจก็มียอด Subscribe ครบพันนะครับหรือว่าเปิดหารายได้พร้อมเปิดหารายได้กับ YouTube แล้วนะครับก็สามารถติดต่อทางโมอินดี้ได้เลยนะครับเขาก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคอยคุยกับเรานะครับไม่ต้องกลัวนะคือบางคนแบบไปรอจดหมายเชิญจากต่างประเทศนะครับแล้วก็อ่านสัญญาเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปติดบ่วงสัญญาเขาแล้วก็เสียรายได้ฟรีนะครับให้กับคนที่ไม่เคยดูแลเราแบบนั้นก็อย่าเป็นดีกว่านะครับบางคนนี่ก็บอกที่บอกครับเจ็บใจกับการที่ไปสมัคร MCN แล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะครับสู้อยู่เฉยๆก็ดีกว่านะฮะดังนั้นก็เลือก MCN ไม่ผิดชีวิตจะดีนะครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนั้นแบบนั้นเลยนะฮะนี่ไม่มีใครถามอะไรจริงๆเหรอวันนี้เงียบเชียบมากนะครับเงียบเชียบมากจริงๆนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยาวเป็นเรื่องสั้นๆนะแล้วก็เคยทำไว้ในช่อง YouTube แล้วแหละเรื่อง MCN นะครับจริงก็ถือว่าเอาเรื่องเก่ากลับมาเล่าใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เล่าให้มันละเอียดขึ้นนะครับหรือว่าใครเคยมีประสบการณ์โดนก๊อปช่องนะครับก็นั่นแหละครับ MCN สามารถแก้ไขคุณได้นะครับหรือว่าคนที่สะดวกจะแจ้งกับทาง YouTube เองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะครับอ่ะใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ MCN มั้ยครับถ้าไม่มีก็วันนี้จะไลฟ์แบบสั้นๆเลยนะสั้นๆแค่นี้เลยนะครับ20นาทีเท่านั้นเองนี่วันนี้เร็วมากจริงๆจะบอกว่าเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพครับมันเหนื่อยกะว่าวันนี้จะนอนเร็วสักหน่อยนะฮะนะครับก็เอาเป็นว่าไม่มีเนาะไม่มีแล้วก็ไปกันหมดแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันนะครับที่ติดตามชมนะครับวันนี้อาจจะเป็นเรื่องลึกๆนิดนึงสำหรับ YouTube ที่ทำมาสักพักนึงแล้วนะครับYouTube มือใหม่ก็ฟังไว้แล้วกันนะครับวันนึงเนี่ยรับรองเราได้ใช้บริการ MCN แบบนี้แน่นอนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับไลฟ์สดวันนี้นะครับในแฟนเพจ YouTube อุดรนะเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวเรารวมกลุ่มกันใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่ครับจัดมีตติ้งกันแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ถามมาครับส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมแนะนำตัวนะครับมีคำถามอะไรฝากไว้ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดซีเฟิร์สด้วยนะครับจะได้เห็นผมเป็นคนแรกเวลาเรามาไลฟ์สดกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับที่ติดตามชมบ๊ายบาย